เดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะว่าในช่วงปลายชิมนั้นจะมีอะไรให้ชิมนะคะไปชมกันเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงพาชิมกันเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็สั่งข้าวจากร้านไก่จอ5ดาวมาเนี่ยก็มีอยู่3อย่างด้วยกันครับอันที่1ก็จะเป็นข้าวกับอกไก่นะครับข้าวเหนียวอกไก่นะครับอันนี้ก็จะเป็นไก่โจ้นะครับส่วนอันนี้ก็เป็นไก่ย่างครับไก่ย่างแบบเสียบไม้มาเลยครับน่ากินมากเลยครับเดี๋ยวผมจะลองชิมนะครับว่ารสชาติมันอร่อยไหมนะครับขออนุญาตถอนแมสนะคะผมขอกินน้ำก่อนนะคะมันมีน้ำส่วนตัวนะคะนี่อันที่1ที่ผมจะชิมให้ท่านผู้ชมเห็นเลยก็คือนี่ครับอกไก่ครับข้าวเหนียวกับอกไก่นะคะน่ากินมากมากครับเดี๋ยวผมจะทำการลองชิมดูนะคะว่าอร่อยไหมนะคะหวานๆเค็มๆนะครับแล้วข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวของร้านเนี่ยมันไม่เหมือนข้าวเหนียวทั่วไปนะคะเพราะว่าข้าวเหนียวมันมีความหวานด้วยนะครับมันก็เลยมากลมกลืนกับรสชาติของไก่จ้อได้ดีขึ้นนะครับก็อร่อยมากนะครับเมนูที่1ผ่านไปอันที่2ก็คือนี่ครับไก่จ้อนั่นเองเดี๋ยวผมก็จะลองชิมนะครับให้ดูหน้าตามันเลยครับน่ากินมากครับอ
ชาติก็หวานหวานมันมันแล้วก็เค็มเค็มแล้วก็มีความขมนิดนึงนะครับขมขมแบบมีปนหวานเข้ามาด้วยอะครับก็อร่อยมากครับสำหรับอันนี้มันก็อร่อยกว่าที่คิดไว้เลยนะครับเพราะว่าปกติผมเจอร้านแบบไม่ใช่ร้านใหญ่แล้วผมมากินแล้วรสชาติมันจะมีหวานหวานแต่ไม่มีขมอันนี้ก็รสชาติกลมกลืนกันมากครับขออีกคำหนึ่งนะครับส่วนอันนี้ก็คือไก่ย่างครับอันนี้ก็เป็นของไก่5ดาวนะครับอันนี้ผมไม่ได้ไปซื้อมาจากร้านไหนนะครับไก่นะ5ดาวครับอันนี้ก็สามารถกินกับข้าวเหนียวได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะครับผมว่าอันนี้ก็อร่อยอันดับที่2นะครับผมให้อันนี้อร่อยอันดับ1ครับอันนี้อร่อยอันดับ3แต่ที่ผมกินเนี่ยอร่อยอันดับ2เลยนะครับเพราะว่าเนี่ยนะครับเนื้อสัมผัสมันนุ่มแล้วก็อร่อยมากครับรสชาติก็เป็นแบบหวานหวานแล้วก็ไปกลมกลืนกับข้าวเหนียวได้ดีนะครับข้าวเหนียวก็มีรสหวานหวานนะครับเดี๋ยวผมจะลองกินเปล่าๆบ้างนะครับอร่อยมากครับแต่มันจะมีความหวานหายไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผมไม่ได้กินกับข้าวเหนียวถ้ากินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวจะมีรสชาติความหวานนิดนึงนะครับก็อร่อยมากนะครับทุกเมนูครับก็ทุกเมนูเนี่ยมันจะมีรสสัมผัสแบบนุ่มๆนวลๆทุกอย่างเลยครับแต่ก็ขอขอบคุณที่ให้ผมเข้ามารีวิวนะครับเพราะว่าอาจจะใช้เสียงดังไม่ได้เพราะว่ามันจะหลอกขู่คนอื่นเขานะครับสำหรับวันนี้ผมเด็กชายศิรวิทย์สาบัวก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ